ให้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาคหันษาคิดว่าตัวใหญ่เราจะสู้ได้ทุกคนนะเจ็บมาแบบนี้หวังว่าคนจะเป็นบทเรียนที่ดีละสินะเอาละทีนี้ก็ทนเจ็บหน่อยนะหมอหมายความว่ายังไงอ่ะโอ๊ยแม่งเลยเฮ้ยหมอนะเว้ยโอ้ดีขึ้นเยอะเลยหมอเป็นไงวิมือฉันยังเจ๋งอยู่ใช่ไหมใช่เจ๋งสมราคาคุยเอาละขอบใจมากนะหมอนะคนหนุ่มเลือดร้อนจะชอบหาเรื่องเข้าตัวร้อยเธอแก่เท่าฉันเธอก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงใจเย็นลงหน่อยชีวิตจะสบายขึ้นค่ารักษาแขนเธอทั้งหมดก็45เหรียญ นะไอ้ตีนี่ลูกชายหมอเหรอโอ้เขาเป็นศิษย์เอกของฉันเคยชวนแต่เขามาอยู่ด้วยกันที่นี่แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมมาสักทีนึงอ๋องั้นเหรอฉันรู้ว่าไม่สามารถช่วยเขาเปลี่ยนสัญชาติได้ฉันก็เลยบอกให้เขาแอบเข้ามาแต่เขาก็ไม่กล้าไม่มันตาขาวจริงๆผ่าเถอะลูกใหญ่ไหนนะกินข้างในอย่าไปกินข้างนอกยานี่จะช่วยได้ช่วยให้ดีหรือช่วยให้เลวอ่ะกินหนึ่งวันเข้าใจนะอันวันเดียวนะโอเคนี่นะโอเคเข้าใจดีอย่าเลยว่าเม็ดทวารงึมงำอะไรของมันวะไม่รู้เรื่องสักคำพยายามไม่ติดคอตาจะกลับมาหาหมอใหม่นะอย่ามาเลยไอ้ตัวแสบไอ้นี่แสบยิ่งกว่าแอนนาการแข่งขันน่ะจะเริ่มเดือนหน้าแต่เธอสร้างปัญหามากเกินไปไม่ยุติธรรมเลยอ่ะหนูต้องมีงานทำนะคุณทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะทำไมฉันจะทำไม่ได้เธอทำลายโอกาสของตัวเธอเองนะฟังนะฉันจะหาพานโรงคนใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อฉันต้องการเสียใจด้วยเธอไปซะอย่ามีสามวันสามวันกุมมือฉันเวลาไปไหนสามวันสามวันสักคนที่ฉันนี่ที่เจ้าขอฉันสอนวิชาให้เจ้าแล้วเจ้าก็ตู่ๆหายไปฮึแต่แกฉันมาเพื่อท้าแกคนจีนเราไม่ท้าทายผู้ให้วิชาหรอกนะแต่ว่าที่นี่มันอเมริกาไม่ใช่เมืองจีนอย่าเสียเวลาพูดเลยนะนี่เป็นไม่สนและยังเช็ดดิร้านมันขายอิงปองด้วยยาลูกกรอน
เสียมันเยอะแล้วเสียจากแกฉันก็ต้องไปเมืองจีนแล้วไปจัดการกับผู้ที่เหลืออีกหลายที พออยู่แล้วโอ้ยนี่ฉันจะพาไปหาหมอเองอ่ะเข้าใจมั้ยคือหมอรู้จักหมอมั้ยไม่ต้องพาไปหาหมอฉันนี่ล่ะหมอล่ะโอ้ยหมออย่างโดนซะอ่วมเลยหมอดูหรือหมอเดานี่ดูป้าคนนั้นดิแกไม่รู้ยังไงว่าห้ามปล้นคนแก่มันเป็นกฎเฮ้ยแล้วดูไอ้หน้าตีคนนั้นสิท่าทางจะพุ่งกันมาเพียบเลยว่างั้นไปเลยนี่พอถึงแล้วกูจะเป็นกระเป๋าดูว่าตุ้ยเล็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมเหมือนป้าเอ้ยดูดิอยากหัวโขกล้มตายบ้าจริงเลยโอ้ยจะเป็นไรหรือเปล่าอ่ะไม่เฮ้ยแล้วของฉันนั้นจะไปไหนอ่ะของฉันนั้นเฮ้ยของมีคนหนุ่มนั้นขโมยกระเป๋าเธอไปแล้วล่ะ
ไรจ๊ะนี่คุณผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพวกนั้นขโมยกระเป๋าเขาไปนะสิคุณอะไรฮะเนี่ยเขาบอกว่าคนพวกนั้นขโมยกระเป๋าคุณไปอ่ะโอ้ยไม่ต้องบอกก็เห็นอยู่แล้วแกคิดว่ามันตามเรามาไหมเฮ้ยไม่ต้องไปสนหรอกหน้าเปิดดูดีกว่ามีอะไรบ้างในนั้นน่ะสงสัยอยากรู้อยากเห็นเปิดดูแล้วโอ้ยไปเร็วมาเร็ววิ่งหน้าตั้งมาแล้วตามมาไปสิเฮ้ยเดี๋ยวหยุดสำนึกผิดแล้วใช่ไหมครับครับทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับ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 ทางนี้ฉันอโหสิจะปล่อยพวกนายไปครับไปซะแบบนี้ต้องตามไปง้อเฮ้ยตามมาตามไปอะไรอีกล่ะกราบต่อกราบต่อถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็อย่าทำอีกนะพวกนายทำให้ฉันวิ่งจนเหนื่อยทำให้ฉันเสียเวลาด้วยโอ้ครับแบบนี้ต้องตามไปง้อเออใช่ยอดฝีมือเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์อาจารย์สิอาจารย์นี่พวกนายทำบ้าอะไรกันเนี่ยบอกว่าไปได้แล้วไงเล่าลุกขึ้นอาจารย์สอนเราหน่อยนะครับเฮ้ยเปรตให้ตื่นต่อตื่นต่อแล้วตื่นต่อตื่นต่อเปรตเปรตวันนี้คนจีนหรือเปล่าโอ้คนจีนจีนแท้ๆเลยดีจังเลยนะที่เจอคนจีนด้วยกันนะพอผมมาถึงปุ๊บก็โดนปล้นเลยพวกของขโมยตลกดีนะปล้นของผมแล้วอยู่ดีๆมันก็เอามาคืนเฉยเลยไม่เห็นตลกตรงไหนเลยจะไปไหนก็ว่ามาสิเวลาทำมาหากินหมดแล้วเนี่ยว่าไงนะจะไปไหนก็บอกมาสิที่อยู่มีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณจะไปที่นี่อ๋อไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจะพาวนพักหนึ่งก็ถึงแล้วกดมิเตอร์ด้วยนี่เห็นไหมนายโชคดีที่เจอฉันรู้มาเมื่อ20ปีที่แล้วฉันเหมือนนายไม่มีผิดเลยพูดก็ไม่ได้ไม่รู้จักใครมันลำบากมากนะจะถามทางยังไม่กล้าถามเลยพี่มิเตอร์เสียหรือเปล่าโอ้โหอ้าวเฮ้ยไม่ขี้เกียจทำงานต้องคอยตบอยู่เรื่อยโดนซะมั่งเนี่ยมามใช้ได้ละต้องตบของงี้ต้องตบเฮ้ยไม่วิ่งชิวเลยอ่ะตัวเลขมันเปลี่ยนเร็วจังเลยลูกพี่เสียหรือเปล่าเสียเหรอเสียกับผีนี่ถ้ามันเสียนะฉันก็จะตกงานถูกส่งกลับบ้านไปนานแล้วล่ะไอ้น้องพวกน้ำมันแพงมิเตอร์วิ่งเร็วงี้แหละสวยนะสิมีเงินแค่นี้จะพอไหมเนี่ยจะพอจ่ายเหรอเฮ้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมามันไปเรื่อยเห็นไหมวนแค่3รอบมันถึงละอะไรกันเนี่ยทำไมค่ารถแพงอย่างเงี้ยคุณจะเงินที่ไหนมาจ่ายเล่าโอ้ไอ้มิเตอร์หน้าด้านรถจอดแล้วไม่ยอมหยุดตบซะอ้าวพอดีโอ้โหดูดิยิ่งตบยิ่งขึ้นน่ะไม่เอาละนี่จะป้องกันหรือไงมันดื้อมิเตอร์ดื้อเดี๋ยวไอ้น้องค่าแท็กซี่ของลูกพี่น่ะแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่ผมนั่งมาซะอีกนะเฮ้ยไม่ต้องโวยวายไอ้น้องคือปกติมันก็ไม่เพี้ยนขนาดนี้หรอกเอางี้ดีกว่านะถือพี่ผิดเองไม่ต้องจ่ายพี่ก็แล้วกันเงินผมมีไม่พอหรอกเฮ้ยผมเจออาจารย์ก่อนแล้วจะจ่ายที่เหลือให้นะเฮ้ยเก็บเงินไปซื้อไม้แค่หูเหอะไม่ต้องจ่ายนี่ไม่เชื่อใจกันหรือไงอ่ะงั้นเอางี้ลูกพี่เอากระเป๋าผมไว้เป็นหลักประกันก่อนก็แล้วกันนะดีมั้ยเอ้าเฮ้ยๆๆเฮ้ยเอาไปเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทําบ้าอะไรวะเนี่ยเนี่ยไอ้น้องเก็บปืนหรือว่าฉันโง่วะเนี่ยบอกว่าไม่เอาตังค์ไม่เข้าใจหรือยังไงโอ้ยัดเขายอมให้อยู่ได้ไม่เอาเว้ยเฮ้ยไม่โง่งี้วะแกน่ะสิโง่พี่ขอเป็นหลักประกันก็ไม่เอาพูดดีๆก็ได้ดีวะทำไมต้องด่ากันด้วยวะไอ้บ้า
กันไว้ทำไมไม่ให้เข้าอ่ะไม่เข้าก็ได้ไม่เปิดอ่ะสำหรับทุกอย่างที่เธอช่วยฉันเอาไว้โปรดรับไว้ด้วยเถอะไปเอาไปฉันไม่ต้องการหรอกนะลุงต้องหาที่ต้องใช้มันน่ะฉันหางานได้ง่ายเพราะว่าฉันเป็นอเมริกันลุงเก็บไว้เถอะฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะแต่มันเป็นทางเดียวที่ฉันจะตอบแทนเธอได้นี่โปรดเก็บไว้เถอะนะฉันไม่ต้องการเงินของลุงจริงๆนะฉันช่วยเพราะอยากช่วยอ่ะอยู่บังคับฉันแล้วลุงก็ดื่มนี่ซะเร็วเข้าเฮ้ยอย่าดื้อสิวะเฮ้ยบอกให้รับก็รับไปสิฉันไม่รับเธอมาดื้อดึงแบบนี้วันนี้เออจริงเธอจะคนดื้อเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยจะขังฉันเหรออยากเจอดีหรือไงได้ค่ะได้ได้คุณพูดจริงตกลงค่ะเฮ้ยเนี่ยเรามีปัญหาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันโทรไปใหม่นะคะบายค่ะมีปัญหาแล้วไอ้มอนี่มันโผล่มาจากข้างในขอโทษค่ะมีอะไรให้ช่วยค่ะจะไปรู้เหรออยู่ข้างในได้ไงก็ไม่รู้ฝีมือคุณเหรอรู้ไหมว่าที่นี่ห้ามเข้าห้ามทุกคนเข้าไปโอ้ยคุณเข้าใจที่พูดไหมคุณพูดได้ไหมห้ามใครเข้าไปในนั้นเป็นอันขาดเลยผมพูดบ้างนี่เป็นบ้านอาจารย์ผมแล้วผมเพิ่งจะมาจากฮ่องกงผมบินมาผมนั่งเครื่องบินแล้วก็บินทลามาถึงที่นี่นั่นคือบินมาตั้งนานนะผมยังมึน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 อยู่เลยพอลงจากรถผมก็ถูกขโมยอีกต้องวิ่งไล่จับโจรน่ะผมต้องวิ่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 งจากนั้นก็จับโจรได้พอจับโจรแล้วต้องนั่งแท็กซี่จมูกอ้วนขับบืนบืนบืนเป็นคนจีนน่ะแล้วจากนั้นก็พับ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 มิเตอร์ขึ้นแล้วก็ตอกปิดไปเลยที่พูดเนี่ยเข้าใจไหมค่ะบอยเขาอยู่ก่อนได้มากระดับนี้ล่ะอือหือโถ่เราให้เราพูดอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องสักคำเลยคุณเป็นอะไรกับคุณตั๊กไม่ทราบผมเป็นลูกศิษย์เขาเฮ้ยคุณพูดภาษาผมได้เหรอแล้วทำไมไม่บอกเล่าคิดว่าเป็นญี่ปุ่นซะอีกอ่ะตำรวจไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในร้านรู้ไหมก็ร้านนี้เป็นร้านของอาจารย์ผมทำไมจะเข้าไม่ได้เขามีเรื่องแล้วก็หายตัวไปเนี่ยเขาหายตัวไปเหรอแน่ใจนะว่าเรากำลังพูดถึงคนคนเดียวกันอยู่อ่ะใช่ตั๊กนี่หรือเปล่าอ่ะคนไหนล่ะคุณตั๊กมีตั้งหลายคนน่ะก็คนที่อยู่หัวแถวนี่ไงล่ะเขาเป็นอาจารย์ของผมจดหมายเขาน่ะไม่ได้บอกที่อยู่อื่นเอาไว้ด้วยจดหมายเหรอธนาคารเราก็เหมือนกันคุณตั๊กน่ะกู้เงินกับเราเพื่อเปิดร้านนี้แต่เขาก็หายตัวไป2อาทิตย์แล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ๋อถึงเขาจะหายตัวไปแต่ทำไมต้องปิดร้านด้วยอ่ะก็เขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าร้านนี่ถึงก็ต้องปิดร้านกันเลยเหรอแค่ค้างค่าเช่าเรื่องจิ๊บจ้อยจะตายไปคนจีนเหมือนกันช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอฉันช่วยมันหลายครั้งแล้วฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเป็นคนค้ำประกันให้เขาด้วยถ้ามีอะไรฉันก็ต้องรับผิดชอบอย่าพูดเลยนะผมจะตามหาเขาเองอะดีแล้วถ้าได้เรื่องยังไงก็โทรบอกฉันด้วยตกลงไหมแล้วแบบภาษาจีนมีไหมไอ้แค่บ้าเนี่ยมันเสร็จงานตีหัวแตกรอบทำไมประตูเปิดได้ขอโทษนะดูมันแบบยังไม่ต้องโทษคุณซ่อมประตูให้ด้วยนะนี่จะเอาดาบไปไหนอะฮะคุณเอาไปไม่ได้นะถ้างั้นถือว่าผมฝากคุณไว้ก็แล้วกันเฮ้ย
มอนอนคิดว่าตัวเองเป็นบรูซลีหรือไงเนี่ยหยีดมองจากเสียงสิงห้องยันชายเกยี่ห้องลูสังยกพอดยัดจงเสียงให้หูยาวสิงจง相衬雾深山远景，此刻似形状，仿佛似我的家。昨夜掠过似风，居马及酒雨中，红桥横越海空，海鸟转叫。闪灯的那边花招牌下，白色的人浪总使我眼动花。作客异地似故事，辗转反复多心事，愿望顿是我意义，不偏不倚不终止。พาฉันมานี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวรู้อาจารย์ที่นี่มันเงียบอย่างกับสุสานคนตายน่ะที่นี่มันแดนสวรรค์บ้านไงอาจารย์บ้านเราทำอาหารกันที่นี่อาจารย์นอนที่นี่ด้วยนะอาจารย์นะหยุดเรียกใช่ไหมอาจารย์ได้แล้วไม่งั้นปากบวมน่ะไม่มีอาจารย์ไม่มีกังฟูไม่มีกังฟูอาจารย์ไม่ชอบฟูฟูไอ้ปลาดุกฟูนี่ซื้อมาทิ้งไปดิอาจารย์ไม่ชอบฟูฟูปลาดุกฟูทิ้งไปเชิญอาจารย์นะเชิญเฮ้ยนั่นมันพวกฮอกเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วเจอต่อแล้วหนีไปเร็วแผ่นนี้เร็วแผ่นนั้นเฮ้ยอะไรกันข้างไหนดีข้างไหนดีโอ้โหฮอกนี่นี่นะนี่เฮ้ยเลยตายเลยด้วยมันเลยอยู่ไปอยู่ไปเลย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 เราจ่ายนายไปแล้วนินนาเราจ่ายไปแล้วใช่พวกเวียดนามมาแย่งลูกค้าบนถนนพีเพิลมาจากเราหมดเลยแม้แต่ร้านจีนก็ไม่รับเราเป็นเด็กล้างจานคิดดูดิให้โอกาสเราบ้างเถอะไม่มีที่ไหนต้อนรับพวกเราเลยอ่ะแม่ไม่ต้องปวดใจจริงจริงสงสารเราฉันก็อยู่แถวนี้เหมือนกันถ้าแกพามาแถวนี้แกก็ต้องจ่ายค่าหัวคิวไว้ไม่ได้มาเอาเลยไม่จ่ายต้องเจอนี่ฉันเดี๋ยวนี้แล้วก็ใส่หัวกับเม็กซิโกไปสักเข้าใจใช่ๆๆเฮ้ยเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่านายคิดอะไรนะแต่พวกนายรุมคน3คนไม่เข้าท่าเลยใส่หัวไปซะไอ้ตีนี่เป็นใครวะไอ้โอ๊ยมาด
มันดีมันดีอย่างนี้ต้องเจอสนับกระบองกระบองลุยมาเลยพี่เราจะได้กลับไปถิ่นของเราได้ทำตัวไม่ดีชีวิตก็มีแต่ปัญหาจะไม่สอนวิชาให้หรอโธ่แล้วข้าวของของพวกเราล่ะไม่หมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนั่นน่ะดิเสื้อฉันไหม้ไปแล้วหมอนข้าวจะซื้อมาใหม่ซะด้วยจะเป็นคนไร้เสื้อไม่ออกสักตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้าจอที่นี่ละจอโอ้โหท่าดูยังสวยอย่าลืมสอนผมอาจารย์นะเอารีบลำเลียงเดี๋ยวเอาไปเข้าด้านหลังกันดีกว่าตามมาตายเถอะทางนี้เข้าได้ที่ไหนเล่าอย่าเสียงดังสิอาจารย์บอกให้ลูกซิกบังเกงซิปากซิปากเอาเหรออาจารย์มีแสงไฟฮะอาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์มาจนได้มีงานรอเธออยู่เป็นกองฉันต้องการแฟ้มของวิลเลียมพร้อมกับใบเสร็จบนโต๊ะฉันดูที่สุดเลยนะแต่ก่อนอื่นเข้าไปในห้องของฉันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าเร็วไม่มีใครเห็นเมย์ทุกคนพูดว่าเราควงกันอยู่และเราต่างก็เป็นคนจริงฉันไม่อยากให้คุณพวกนั้นคิดว่าฉันเอาอกเอาใจเธอเป็นพิเศษมันเหมือนกับว่ายน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยฉลามถ้าว่ายน้ำไม่แข็งเธอก็ถูกมันกินรู้ไหมพอจะเข้าใจไหมฟาเฮาเซนมาถึงแล้วค่ะคุณลีให้เข้ามาเลยเมจ่าออกไปก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะจ๊ะใช่ครับบอกให้หยุดไงหยุดสิหยุดอาจารย์ครับพวกมันก็มาขโมยของครับปล่อยเขาอยู่นี่ปล่อยสิเฮ้ยพวกนายสามคนน่ะสร้างปัญหาอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะพอกันทีนายอีกแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าเข้ามาไม่ได้อะทำไมจะเข้าไม่ได้นายจึงเรียกตำรวจสิอย่าซื่อมือผมพรปากไปขึ้นรถไปเก็บกระเป๋าไปทำถึงนี่ที่เป็นเยอะตัวตัวเรียกเ
คุณบอกว่าเป็นร้านของอาจารย์คุณแต่เขาไม่อยู่คุณก็เลยเข้าไปนอนถูกไหมถูกนี่คุณเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมโรคกระเพาะเหรอเหนือท้องขึ้นมาคุณจะเจ็บใช่ไหมใช่เหมือนกระบังลมถูกกดไว้ทำให้เจ็บมากเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยงั้นแลบนิดหน่อยมาแลบออกมายาวๆสิมองขึ้นไปข้างบนหนังตาคุณมีสีขาวคุณเป็นแผลในกระเพาะเดี๋ยวผมจะช่วยจี้จุดให้ช่วยได้เหรอรับรองดีขึ้นแน่เลยได้นิ่งๆนะทีนี้ก็สูดหายใจลึกนี่คือปลายเส้นประสาทเจ็บไหมก็นิดหน่อยบีบซ้าย3บีบขวาอีก3ใต้เข่ามีเส้นที่ถูกกดอยู่ด้วยรู้สึกใช่ไหมฮะบีบซ้าย3บีบขวา3เอาทีนี้เราทำดูได้ซ้าย3ทีขวา3ทีทุกคนลองทำดูสิครับรับรองดีขึ้นแน่ทำต่อเนื่องกัน36ครั้งนะเอาละทุกคนหมุนจากซ้ายมาทางขวาแบบนี้นะตามเข็มนาฬิกา36ครั้งเอาละปลดปล่อยมันออกมาพอครบแล้วคุณก็ทำอีกด้านนึงด้านนี้ก็36ครั้งเหมือนกันนะเอาละทำไปแล้วก็นับไปด้วยนะโอ้ดีมากเลยครับมันดีขึ้นเยอะเลยมันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายเองละเกือบหายแล้วเนี่ยคุณยุคนั้นน่ะถ้าถอนฟ้องนายแล้วนะโชคดีนะนอนไม่ใช่ไม่ใช่คุณเฮ้เนี่ยเคยให้หมอนนี่ไหมไม่เห็นก็บอกไปสินอนอย่าเพิ่งไปสิอธิบายขอหน่อยสิเราอยากให้เขาช่วยนะเราต้องการจับผู้ชายคนนี้ในข้อหาก่อการวิวาทเขาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ทำร้ายผู้คนไปทั่วเลยเราอยากจะจับเขาขณะก่อเหตุบอกเขานี่คุณก็เข้าใจที่เขาพูดหมดแล้วนี่นะถ้าช่วยอะไรได้ก็น่าจะช่วยนะตำรวจจะได้ทำงานง่ายขึ้นไงล่ะนี่ช่วยบอกเธอทีว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเขาผมต้องไปตามหาอาจารย์เธอเป็นคนเก่งนะให้เธอช่วยสิผมไปละบัดนี้เสียเวลาเป็นบ้าเดี๋ยวมารยาทคุณหายไปไหนหมดเนี่ยอาจารย์ฉันอาจารย์ช่วยคุณก็ไม่ได้ก็ไม่มีฉันมีหน้าที่ดูแลร้านนั้นถ้าฉันไม่ทำเนี่ยฉันอาจจะตกงานก็ได้นะโอ้กลัวตกงานก็เลยแจ้งตำรวจมาจับผมเหรอโทษทีฉันไม่ทันคิดอ่ะไม่ต้องพูดแล้วผมแค่อยากจะรู้ว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนจะได้ไปช่วยเขาเฮ้ยพวกคนนี้จริงๆเลยคิดแต่เรื่องต่อสู้กันภาพพจน์คนจีนอ่ะพังหมดแล้วรู้ไหมใครสนเรื่องภาพพจน์แล้วคุณก็คุณผมก็ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอยู่ห่างผมดีกว่าทางใครทางมันยี่ซื่อบื้อใหญ่เฟอร์ฟะไปแล้วนะเฟอร์ฟะแต่หน้าฟัดเฮ้ยดูกันหรือเปล่าดูครับดูเนี่ยดูแล้วกระจายแถวออกไปเร็วเข้าครับครับคนอย่างอาจารย์ตาคงนายเนี่ยมีเยอะแยะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เปิดสำนักสอนหวังจะหาเงินได้อย่างรวดเร็วแต่มันเป็นการลบลู่โลกของศิลปะการต่อสู้ชัดๆทำไมถึงมองอาจารย์ผมแบบนั้นล่ะเพราะเขาไม่มีแบบแผนแล้วกังฟูของเขามันไม่ใช่ของจริงอาเฟยครับมายืนข้างเขาจะพร้อมไหมพร้อมครับเริ่มได้ไล่จ้ะวางคล่องแคล่วกับปั้นมังกรสองสามท่าที่เจ้าเห็นเนี่ยคือพื้นฐานของการฝึกฝนกังฟูแต่พื้นฐานดีก็จะพัฒนาได้เร็วมากพ่อหนุ่มฉันจะแนะนำนายจะเป็นกังฟูนายจะต้องเริ่มต้นจากหนึ่งเว้นแต่ว่านายจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันสอนลูกศิษย์งั้นก็แสดงให้เราดูหน่อยดิแสดงกับเขาเนี่ยเหรอใช่เอาเฟยเอาแค่บ่อๆนะครับนี่ที่เหลือไปฝึกต่อไปตามดูซะหน่อยตามก็ไปดูเขาหรอกจะให้ผมสู้กับเขาเนี่ยเหรอพูดเล่นหรือเปล่าของแบบนี้พูดเล่นก็ได้ไงตุ้ยแกหวยติดฟันเว้ยนี่ถ้ากลัวกลับไปซะกลัวกลัวเปล่านี่เลยกลัวโอ้โหโอ้โห
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยก็คุณบอกให้ผมช่วยเขาอะแกเตะใต้เข็มขัดเนี่ยงั้นให้เตะตรงไหนอะเหนือเอวดิเว้ยได้ยินแล้วนะเขาให้เตะเหนือเอวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจุกจอนจุกจอนเขาจะสู้ยังไงเป็นแขนก็อย่างเงี้ยฮะเฮ้ยสาโทษจานแบบนี้นะโอ้ยหวยแตกเรียกว่าเปลืองคนเหนียวไปไม่ต้องพูดไปเลยเฮ้ยนี่นี่อะไรครับพี่นี่แกไปซะมองอะไรรับไปฝึกต่อไปเร็วการลงเสียไปอาจารย์ครับเจอลูกตั๊กหรือยังอ่ะยังไม่เจอเลยวีซ่าเขาจะหมดแล้วด้วยเฮ้ยรอเดียวเฮ้ยทางนี้เฮ้ยนี่มันเด็กจากค่ายมวยนี่เขาจะไปตามหาเรื่องอ่ะรอฉันก่อนเฮ้ยมีปัญหาอะไรไม่ทราบบ้างสาวไม่อยากทราบนะแมวหน้าไปไปเด็กจะมีเรื่องกับผู้หญิงมันง่ายโอ้โหเจอคนดังเจอคนดังจอนนี่นี่นะนี่ไงเหมือนในรูปเลยเฮ้ยจอนนี่จะตื่นอะไรขนาดนั้นวะจอนนี่จริงๆด้วยขอเลยเซ็นหน่อยนะเอาเซ็นตรงนี้เลยนี่แหละจับไปเลยจับแล้วขอบใจจอนนี่ขอบใจขอบใจชอบชอบชอบใหญ่ชอบนี่ทาบ้านอะไรของแกวางเฮ้ยนะเร็วขอบคุณนะครับที่ให้ลายเซ็นจะไปแจกข้างบ้านต้องติดด้วยมันนอกคุ้มดุลแล้วเฮ้ยรอเดี๋ยวเฮ้ยพ่อชิลามฮะใครว่าชื่อเชยอย่างเงี้ยเรียกใครอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นชื่ออาจารย์ยังใครอนุญาตให้กองถ่ายละครเข้ามาเนี่ยเสือไม่ทราบไม่ทราบเลยมึงก็ไปถามพวกเขาดิครับไอ้นี่เสืออยากจะถามว่าเรามาที่นี่เพื่อท้าประลองกับพวกแกยังไม่ได้ถามเลยเขาตอบแล้ว เสือเพ่นเขาว่าไงอ่ะหูเสียเหรอมันบอกมันมาท้าสู้อ่ะท้าสู้กูตกใจอ่ะเนี่ยฉันจะมาถอนเคราแกพวกแกจะสู้ทีละคนหรือเข้ามาทีเดียวหมดเลยก็ได้แกไม่ได้คนจีนแต่หน้าเวียงจันทร์แถมจะลึกไปเรียนกังฟูกับพวกมันฮะเสือเพ่นสั่งสอนวันนี้ครับอยู่ในสังกัดกับเราติดต่อฝ่ายต้อนรับลูกค้าของเราได้เลยตามมันลุงตั๊กลุงตั๊กเปิดหน่อยอาจารย์ฉันไม่รู้จักแกอาจารย์เปิดประตูก่อนสิอาจารย์อาจารย์คนเดียวอาจารย์กับใครดูสวยอาจารย์ของเรารู้หรอกนะว่าทำอะไรอยู่จริงไหมอาจารย์เรียกฉันอาจารย์อีกแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าไม่สอนอ่ะอาจารย์ตัวจริงเลยอยู่ข้างในนั่นเข้าใจปะเข้าใจอะไรอ่ะอาจารย์ของฉันเรียกอาจารย์อีกแล้วเหรอหุบปากนะมึงนะหุบปากพอชิลันไปขี้เท่าไปแล้วเหลืออยู่แค่ป้ายอันเดียวถ้าอาจารย์ไม่ยอมออกมาแล้วก็สิจะเอาป้ายกลับห้องกงเดี๋ยวนี้เลยไม่สนแล้วอ้าวโพชิลามไม่ชื่อสำนักเหรอไม่ใช่ชื่ออาจารย์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านถูกเผาอ่ะเปล่าแค่เกือบอ่ะโอ้ยเด็กเวรเลยเดี๋ยวสิอย่าโกรธสิอาจารย์จู่ๆก็หายตัวไปธนาคารก็ตามหาอาจารย์เท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็เลยปิดร้านเอาสมุนไพรไปหมดเลย
พวกอย่างฉันสนจะไปจะไปไปเดี๋ยวสิไป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 ผู้ภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงออกไปหยุดก่อน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 หยุยังนับถือฉันดูอีกเลยเฮ้ยไม่ยอมบอกถ้าไม่เหลืออะไรแล้วจะต้องใส่หัวไปทุกคนก็อยากจะมานะแต่ไม่มีวีซ่าสิทธิ์ใจร้อนก็เลยมาในฐานะนักท่องเที่ยวสิทธิ์คิดถึงอาจารย์มากเลยฉันยอมสู้งานหนักยอมทำทุกอย่างผ่านอุปสรรคมากมายกับเพื่อลูกศิษย์ตั้งใจจะกรุยทางไปเพื่อทุกคนอาจารย์ถ้าที่นี่ไม่ดีก็กลับไปอยู่บ้านเราสิอยู่ต่อไปก็เท่านั้นเหรอถ้าเลือกได้คงไม่มีใครอยากจะแยกกันอยู่หรอกจริงมากสิรู้ว่าอาจารย์เหลือเพื่อนทุกคนดูพวกนั้นสิเขาแยกกับพวกเราอีกนะถ้าปอดแหกแล้วแกมาที่นี่ทำไมแต่ถ้าอยู่แล้วมีปัญหาทำไมไม่กลับไปบ้านหรอกกลับเหรอกลับไปไหนหรอกจะนอนเร่ไปตั้งแต่เด็กแล้วแกบอกฉันหน่อยฉันจะไปอยู่ไหนได้จะกลับไปผิดสิมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดโดนัทจ้าอย่าโกรธนะจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรคุณเป็นทุเรศที่สุดไม่ใครก็กรูกำพืชคุณน่ะมีฉันคนเดียวที่ยังโง่อยู่คนทุเรศเมนี่เมเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยคุณพูดอะไรอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องเขาด่าแม่คุณน่ะแม่เหรอเจ็บนะเว้ยเฮ้ยพูดภาษาเดียวกันได้นี่ที่เราเป็นชาวต่างชาติซะอีกปลอมๆรู้ไหมถ้าผมบิดนิดเดียวแขนเขาหักแน่ๆเลยรออะไรอยู่แล้วเอาเลยสิฉันไม่สนเขาแล้วแหละนี่ไอ้หน้าจือเธอบอกว่าไม่สนนายแล้วนี่มารับฉันไปกินข้าวใช่ไหมจะมาจ่ายค่าเช่าร้านอาจารย์นี่ฉันจะเลี้ยงข้าวเองค่าเช่าเอาไว้ก่อนแล้วไอ้หนวดเนี่ยก็หักแขนเขาเลยสิอย่าเชื่อเขาอย่าทำแล้วเห็นไหมอย่าทำแต่ทำผมอายเขาอย่าทำผมเลยแล้วปั๊ม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 บ๊ายบายนี่แฟนคุณน่ะคุณไปหามาจากไหนเหรอหน้าตาขี้เหร่สุดๆเลยก็ไม่ใช่แฟนฉันอีกแล้วมีคนเดินตามเรามาในกระเป๋าคุณมีอะไรหรือเปล่าอะฮะฮึไม่มีของมีค่าเลยนั่นรถฉันเฮ้พวกขโมยรถเหรอเอ้าไอ้นี่อีกแล้วเพนเธอเจ้าเก่าหลอกกูด้วยไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีพวกมันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะหลบเร็วหลบเร็วมาทางนี้หลบแล้วเฮ้ย
เฮ้ยนั่นเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ตั๊กฉันอยากมาลองกับแกอย่ารับคำท้าฉันเลยตายน้ำตื้นเพราะอย่างนี้คนจีนถึงได้ย้ายถิ่นฐานแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะร่ำรวยเคยได้ยินเพลงนี้มั้ยพูดจบแล้วเหรอใช่แต่งเองหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศพาไปแหงเลยโถ่เอ้ยเชยจังเลยที่ไม่เคยได้ยินน่ะเชยเหรอใช่ถ้าฉันเชยเนี่ยคนทั้งโลกก็เชยแหละรู้มั้ยหือรองเท้าฉันอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในมือไงไม่อีกข้างนึงอ่ะช่วยฉันหาหน่อยสิอ๋อลอยน้ำไปแล้วมั้งอย่าพูดเล่นได้มั้ยจริงเหรอนี่ช่างมันเถอะมีข้างเดียวก็ใส่ข้างเดียวซะก็หมดเรื่องนี่นะบ้าจริงเร็วสิคนอะไรไม่มีน้ำใจเลยอ่ะช่วยหาหน่อยก็มีได้ห่วยแตกฮะกุญแจล่ะกุญแจรถฉันหาไม่เจอเห็นบ้างมั้ยฮะอยู่นี่ไงเสียบคาพวงมาลัยไว้อ่ะคุณไม่ได้ล็อกรถเหรอล็อกไม่เป็นไอ้ซื้อบื้อให้เปิดให้หน่อยสิทำไมไม่ล็อกประตูล่ะก็คิดว่าประตูมันจะล็อกเองอ่ะโอ้ยซื้อบื้อจังเลยทำไรอ่ะฝึกขับรถไงเล่าพอผมขับรถเป็นแล้วจะได้ช่วยคุณขับไงก็ได้งั้นมานั่งนี่ผมเหรอเธอหน้าเฮ้ยเอาเลยเหรอไปเลยเหรอใช่โอ้ได้เดี๋ยวช้าๆสิเอาละถ้าต้องการถอยหลังคุณก็ต้องใส่เกียร์ถอยหลังก่อนเข้าใจไหมเอาเลยนะโอ้อย่าให้เร็วนักสิค่อยเหยียบทีละนิดตกลงไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่าหมุนพวงมาลัยเร็วแบบนั้นสิเอาเร็วไปเหรอหรือว่าช้าเกินไปอ่ะเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวเร็วนักได้ไหมเนี่ยเร็วว่ะดูถนนด้วยช้าไว้ช้าไว้มองทางด้วยแล้วดูคันหลังด้วยไม่ต้องหันมองที่กระจกอ๋อเหรอไม่ต้องป้ายขนาดนั้นก็ได้มองข้างหน้าอ๋อเลนเลนไหนอ่ะก็อีกเลนยังไงแล้วอ๋อเหรอเปิดไฟเลี้ยวด้วยอ๋อได้ๆๆนี่มองไปข้างหน้าอ๋ออย่าเกรงได้ไหมอย่านอนขับสิคือขนาดเงินแตกใช่เหรอเนี่ยฮะแซวเหรอนี่ดูทางด้วยสิด้วยครับจอดข้างทางด้วยจอดรถด้วยครับเอาไงดีอะจอดรถเถอะขับรถบาดใจตำรวจมากสวัสดีครับคุณตำรวจมีปัญหาอะไรก็ไม่ทราบเปล่าแล้วคุณสองคนทำอะไรกันไม่ทราบ
เราเพิ่งแต่งงานกันค่ะจริงค่ะจริงแน่นะจริงไหมคะที่รักแล้วใครเป็นคนขับครับฉันเองค่ะอย่างนั้นผมขอดูใบขับขี่คุณหน่อยนะครับอ๋อได้ค่ะทำอะไรอ่ะก็เช็คลิสต์อย่างนี้แล้วนี่ค่ะคุณตำรวจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะจับข้อหาอะไรคุณผู้หญิงขับคุณผู้ชายขี่คุณบอกเขาไปว่าไงอ่ะก็บอกว่าฉันสอนคุณขับรถไงเอ๊ะแล้วทำไมต้องจูบผมด้วยล่ะก็ไม่รู้สิฉันแกล้งคุณมั้งก็แบบว่าฉันจูบคุณคุณจูบฉันเพราะเราเป็นเพื่อนกันคุณไม่เคยได้ยินเพลงนี้เหรอเป็นเพื่อนต้องจูบปากเหรอนี่แค่ตักเตือนที่คุณขับรถยนต์ซ้อนสองอ๋อค่ะนี่คุณผู้หญิงถ้าคุณอยากจะจูบอยากจะจับขอเชิญกลับไปทำที่บ้านนะครับปลอดภัยกว่าโอเคค่ะคุณตำรวจมันทำให้ผมคิดถึงเมียค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับโดนข้อหาหนักไหมไม่หรอกไม่แน่นะแค่นี้เรื่องเล็กนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันจัดยาไปให้ลุงตั๊กแต่พวกนายก็ยังตามมากวนฉันไม่ยอมเลิกอ่ะฮะนี่อย่าตัวแสบนี่บาลอาจารย์ฉันนะถ้าหากว่าเธอจะมาที่นี่เธอต้องเข้ามาด้วยความเคารพรู้ไหมเฮ้ยทำไมไฟจะเปิดอยู่วะเจ้าแกนั่นคงอยู่ข้างในเฮ้ยแต่เราฆ่ามาแล้วนี่ไปทักไปดูกระดานแล้วเข้าไป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 เอาเลยสิเอาเลยไป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 กูทำมึงสอบเขาสามวะเดียว
ู่ด้วยไงฮารุแอนนาแอนนาคือฉันเองแอนนาเราไม่ช่วยแล้วนะไม่มีประโยชน์แล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรียบร้อยนะอย่าห่วงเลยใจเย็นไว้ใจเย็นนี่บอกเธอว่าแค่กระดูกเคลื่อนแต่ท่านตบกลับเข้าที่ให้แล้วไม่นานก็คงหายหรอกแต่ว่าตอนนี้จะเพิ่งเคลื่อนไหวมากก็แล้วกันอาจารย์ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่ลุงตั๊กบอกว่าเธอจะไม่เป็นไรอย่ากังวลไปเลยนะผมจัดการเองเถอะไอ้น้าเฮ้ยมาทนหน่อยนะเป็นไอ้หื่นหรือไงหื่นอะไรอ่ะอ๋ออเมย์บอกว่าในอเมริกาเนี่ยการจูบหมายถึงความห่วงใยที่เพื่อนมีต่อเพื่อนน่ะHey!
ฉันมาแล้วอาจารย์ฉันเคยชนะอาจารย์แกที่ขี้ขลาดนะถ้าแกตาขาวเหมือนอาจารย์ของแกก็ออกมาสู้กันข้างนอกนี่ได้เลยเราเห็นแต่ผมกินผมต้องเรียกว่าอย่างนี้ไงนิ่งเตะนิ่งเตะทำไมเขาไม่มีบาทนะกลัวว่าจะถูกส่งกลับไปเม็กซิโกไงอ๋อแล้วก็ให้เขารีบไปสิรอสิเรายังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องรอจนกว่าตำรวจจะอนุญาตก่อนได้ข่าวว่าโดนถีบหน้าจมูกหักเลยเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะมี5คนไม่ใช่เหรออ๋ออีกคนยังไม่มาครับอีกคนยังมาไม่ถึงค่ะงั้นจะบอกอะไรให้ฉันจะจับไอ้หัวสีทองนั้นเข้าคุกข้อหาขัดขวางการจับกุมทำลายของสาธารณะครับทำร้ายร่างกายและอื่นๆเช่นเตะดั้งฉันหักพวกเธอทำได้ดีมากอย่าห่วงเลยถือว่าเธอป้องกันตัวกันแล้วกันที่ต้องทำต่อก็คือพวกเธอต้องขึ้นให้การในศาลตกลงไหมเขาจะปล่อยเราแล้วล่ะแล้วลูกศิษย์ผมอีกคนจะทำไงจะขอจับมือกับทุกคนหน่อยขอบใจมากยินดีครับขอบคุณนะคะขอให้คุณหายเร็วๆนะคะขอบใจขอบใจร่างอักซ้ำอีกเจ้าลิง3ตัวเนี่ยจะหลบตลอดไปไม่ได้นะเออนี่ร้านคุณจ้างพวกเขาก็ได้นี่นาทำไปปี2ปีพวกเขาก็ขอโอนสัญชาติได้แล้วแต่ว่ามันจะดีเหรอทำไมอ่ะอาจารย์ผมเคยรับลูกศิษย์เป็นอเมริกันเข้ามาแล้วดูสิเขาเป็นไงอ่ะถ้าอาจารย์รู้ว่าผมสอนกังฟูเจ้าลิง3ตัวเนี่ยอาจารย์เอาผมตายแน่การหลบซ่อนน่ะไม่ต่างจากการหลบหนีหรอกมันทำให้ชีวิตไร้ค่านะตกลงคุณจะอยู่ต่อใช่ไหมใครว่าผมจะอยู่ล่ะแล้วผมก็ไม่หลบซ่อนด้วยผมบอกอาจารย์ไปแล้วอย่าเรียกฉันแบบนั้นอาจารย์เดี๋ยวสิอย่าถ้าแกอย่าไปก็ไปแต่อย่าพูดว่าฉันบังคับให้แกอยู่เด็ดขาดอาจารย์อย่าเข้าใจผิดสิแกจะมีเรื่องกับใครกดเชิญเพราะฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรกับแกทั้งนั้นอาจารย์ครับบางครั้งศิษย์ก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปอ่ะอย่าโกรธศิษย์เลยนะศิษย์รู้ว่าอาจารย์กำลังเดือดร้อนก็เลยอยากจะช่วยเท่านั้นเองโปรดอภัยให้กับศิษย์ด้วยเถอะอย่ามาพูดดีนะแกรับคนไม่ศิษย์กันไปลูกศิษย์แล้ววันหนึ่งเขามาก่อนในรักคุณแกแล้วก็พังป้ายสำนักเราอีกแกคอยดูกันแล้วกันอาจารย์ไปไปเลยจะไม่อยากเห็นหน้าใครแล้วอ
ปไหนออสการ์ฉันรอให้แกมาประกันตัวฉันออกจากคุกแกหายหัวไปไหนฉันเสียใจนะจอนนี่แล้วนายออกมาได้ยังไงฉันก็ใช้บัตรเครดิตประกันตัวเองออกมาสิแล้วดูแกสิแกเป็นอะไรไปสั่นมาทั้งตัวเลยฮะเราเดือดร้อนแล้วจอนนี่ฉันขายหุ้นไปหมดแล้วนี่เราท่วมหัวเลยแล้วฉันจะไปไหนได้ออสการ์ใครๆก็รู้จักฉันนายทำฉันเดือดร้อนนายก็ต้องแก้ปัญหาเองไปเมืองจีนก็ได้รับรองนายดังแน่ลงนรกไปเลยดีกว่ามั้งขอบคุณมากนะสำหรับตัวเครื่องบินที่ซื้อให้ผมอ่ะทำไมต้องรีบกลับไปด้วยล่ะฉันยังไม่ได้พาคุณไปเที่ยวเลยอ่ะที่ผมมาที่นี่เพราะอยากจะเจอกับอาจารย์แต่เขาไล่ผมกลับผมก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะไม่มีอะไรที่ดึงดูดใจคุณให้อยากอยู่บ้างเลยเหรอไม่มีนะสักเรื่องก็ไม่มีเหรอไม่มีอ่ะนี่คุณคิดว่าผมควรจะมีเหรอฉันยังพูดไม่ได้หรอกทำไมพูดไม่ได้ล่ะเราจะออกอยู่แล้วพูดมาเถอะนะเอางี้นะถ้าคุณอยากพูดมาแล้วก็เขียนจดหมายไปบอกผมก็แล้วกันถ้าอยากบอกอะไรก็บอกไปในจดหมายนั่นล่ะตกลงมั้ยเขียนระบายไปได้เต็มที่เลยก็ได้เอาล่ะผมจะขึ้นรถละไปก่อนแล้วนะเพื่อนกันนี่เป็นอะไรไปอ่ะยืนตารอให้เชื่อครับปลาปลาปลาแล้วก็อย่าลืมเขียนจดหมายล่ะอาจารย์อาจารย์ตัวเจ็ดอาจารย์เฮ้ยโหเจ็ดที่รักจ๋าจุ๊บจุ๊บโอ้ยจุ๊บมากเหม็นปากเหม็นเชียวฮัลโหลนั่นแกใช่ไหมตาแกเราจับตัวแอนนาไว้แล้วถ้าแกอยากเห็นหน้าเธออีกแล้วก็อะไรมาไม่รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยจะมาดีนี่มาฟังมันกว่าอะไรเร็วเข้าเร็วเฮ้ยพูดกับมันหน่อยดิฮัลโหลเอามานี่เลยฮัลโหลแอนนาอยู่กับเราถ้าอยากได้ตัวแอนนารีบมาหาเราเรารออยู่นะเฮ้ยภาษาอะไรของมันวะเนี่ยว่าไงว่าไงดีนะตาเก๋ถ้าอยากจะเห็นหน้าแอนนามีชีวิตพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้ววะแต่กูรู้เรื่องนี้ฮะว่าไงนะอาจจะพูดอะไรก็พูดมาเลยลูกแกจะต้องไปเจอเราที่อาคารเอนาบีในอีกครึ่งชั่วโมงถ้าแกไม่ไปแอนนาตายแน่ๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราจะเล่าใหม่ถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะหยุดเล่ารีบจดที่อยู่เอาไว้นะโหสัญญาแบบนี้ใครจะจำได้วะไปหาปากกากับกระเดิดมาจดสิเว้ยขับ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 แล้วเร็วสิเอาละว่ามาเลย111จูนวินเชียบริวาร์ดอาคาร NRB ถูกไหม1100วินเชียเหตุผลอะไรทำไมผมต้องอยู่ต่อด้วยเหรอฮะซื้อบื้ออย่าให้ฉันพูดแถ
ันยังมาว่าฉันยืนตาลอยแต่บื้อเลยนายนั่นแหละที่ตาไม่ดีแค่นี้ก็มองไม่ออกพาสปอร์ตล่ะลืมง่ายๆเลยทำไมหัวก็แบบนั้นล่ะอย่าไปสนใจเลยนะรีบพาผมกลับไปที่ร้านผมลืมพาสปอร์ตเอาไว้แล้วเขาไปเถอะนะมีจดหมายทิ้งไว้ด้วยอ่ะจดหมายเหรอจดหมายอะไรอ่ะฉันอ่านไม่ออกหรอกโถ่เอ้ยซื้อมือทั้งปีไหนดูสินี่ทำไมมืดอย่างนี้เนี่ยฮะถอดแว่นออกสิอ๋อใช่ลืมไปถึงคุณเมย์ถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับผมช่วยจัดการให้ร้านโพชิลัมอยู่ภายใต้การดูแลของเจ็ดสิทธิ์เอกของผมด้วยจากชานฮุยตักฮะเรื่องร้าย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 ใช่แล้วแล้วมันเรื่องร้ายแบบไหนกันอะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ล่ะเล็กหรือใหญ่มันต่างกันตรงไหนล่ะมันก็เรื่องร้ายเหมือนกันนั่นแหละแล้วจะเริ่มตรงไหนดีอะอาคาร NRB อาคาร NRB เหรออะไรนี่แล้วมันคืออะไรอ่ะมันเป็นชื่อตึกอ่ะแล้วจะรออะไรอยู่เล่ารีบไปสิใจเย็นสิเย็นได้ที่ไหนเล่ารีบไปเถอะนะแล้วครับอ๋อจะดึงได้ไหมบ้าจริงเลยอ่ะนี่อย่าวุ่นวายนักเลยผมจะรีบไปช่วยอาจารย์นะลุงตั๊กอย่าเพิ่งผีผามนะครับมาทั้งเมืองแล้วหรือยังไงวันนี้ฮะเฮ้ยแกรออยู่เนี่ยลุงตากระวังตัวด้วยนะลุงตากใครก็ตามที่สามารถทำให้แกนี่มาสยบแทบเท้าฉันได้จะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสำนักของเราอยากเป็นหนึ่งอาชูฮาซูฮาซูเลโฮเยโฮอาชูฮาซูโเข้าชุดละสี่
ก็เลยรู้ว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนั่นมันคือพินัยกรรมพินัยกรรมเหรอแล้วอาจารย์จะรีบตายไปไหนอ่ะฮะโถไอ้ปากไม่สร้างสรรค์อาจารย์อาจารย์นี่จะเก็ตหยุดครับอย่าประมาทจะหัวทองฝีมือมันร้ายกาจครับอาจารย์ลุยมาเลยเฮ้ยไม่ต้องประคองอาจารย์พักก่อนเถอะพักทำไมอ่ะเข้ามาเลย
ไม่เป็นไรนะจิ๊บจิ๊บนะฝีมือไม่เลวเนี่ยขอบใจที่ชมอยู่ดีๆเถอะอย่าขยับวางมือไว้บนหัวแล้วอยู่นิ่งๆถอยออกไปนี่เป็นงานของตำรวจอย่าวิ่งไวนักผมตามไม่ทันWe'll be right back.
เดี๋ยวจับทันอาจารย์อาจารย์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกจะทำได้ดีมากเลยเว้ยเจ็บร้อยยอดจริงๆคิดถึงพวกคนแย่แหละคิดถึงเธอมากเลยจริงเหรอแหนอยู่แล้วเอาไปเด้ฉันมั่งเด้มั่งดีมั่งโอ้จูจูมั่งผมมั่งผมมั่งนี่ลุงตั๊กคะจุ๊ยแล้วก่อนนะจ้องเดือดสายมันงงอะเอาหมวกฉันไปเป็นที่ระลึกนะขอบใจบ๊ายบ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 ายโชคดีนะไปนะทุกคนไปนะเพราะตัวแซบบายบายบายบอยแม่ทอมบอยไม่ได้ไม่ได้พูดยิ่งไม่ได้บายทอมบอยไม่ได้เจ็ดเลยเนี่ยนี่ยิ่งว่าแคนาดามันก็น่าเที่ยวนะแต่สิบหนึ่งเที่ยวอเมริกาไม่ครบเลยก็จริงแล้วก็เที่ยวใช้จุใจสิคนเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างคนจริงอย่างเราต้องถึงไหนถึงกันอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์นี่เจ็ดอาจารย์ได้เห็นแกมาตั้งแต่เด็กก็เลยมองแกเป็นเด็กเสมอซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนักอย่าถือสาอาจารย์นะโธ่ไม่ถืออยู่แล้วนะอาจารย์อะไรป้าราคาจะไม่ได้ออกเลยเฮ้ยอย่ายุ่งนะโธ่เอ้ยไม่สามารถถอยประกาศนี้เลยนะที่อเมริกาเนี่ยตราบใดที่แกไม่ออกไปออกแกก็เอาไปคืนเขาได้รู้ไหมเล่าจำไว้นะต้องใช้สมองหน่อยเวลาใช้เงินนะไปเถอะไปก่อนนะทุกคนไปก่อนนะอาจารย์นะจ๊ะอาจารย์บ๊ายบายเดี๋ยวขับรถไปครับไปจุ๊บๆไปขึ้นรถได้แล้วไป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 ขึ้นรถไปบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวพวกแกก็มีป้ายราคาดิวะโอ้เวลาสินค้ามีปัญหาจะได้ไปคืนได้ไงพอกันแล้วเดินทางปลอดภัยนะเว้ยระวังก่อนนะทุกคนลาไม่ได้เรื่องราวกับใครลาเมย์ด้วยล่ะแกหน่อยจะมาส่งไม่ได้เพราะติดประชุมจะบอกให้แกส่งโปสการ์ดมาให้ด้วยเดี๋ยวผมไปละโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะครับโชคดีนะครับเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันก็เลยตัดสินใจไปกับคุณยังไงเข้าใจนี่พูดจริงเหรอจริงดิแล้วคุณจะไปพักที่ไหนอ่ะก็บ้านคุณไงบ้านผมเนี่ยนะคุณแต่งงานแล้วเหรอยังแต่ต้องขอเช็คพาสปอร์ตก่อนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนนะลืมหรือเปล่าลืมไหมลืมไหมลืมไหมอยู่ไหนเอามาหรือเปล่าสงสัยลืมอีกแล้วอ่ะแน่ใจนะดูมาอีกทีสิเอ๊ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะนี่ช่วยหาเฮ้ยนั่นกางเกงในผมโอ้ยอยู่ไหนล่ะอะไรนะอาจารย์พาสปอร์ตแกอยู่กับฉันจะขอวีซ่าของแคนาดาให้แกแล้วเราเจอกันร้องไห้หรือหัวเราะกันแน่ฮะไม่มีพาสปอร์ตผมก็ไปไหนไม่ได้คุณจะไปฮ่องกงก็เชิญเถอะบ๊ายบายนะจ๊ะงานนี้คุณได้ฉายเดียวแน่เลยนี่นี่งั้นไปกินมันเข้าไปเลยยีดมองจากสังสิงห้องยังไงยืนลูซังยกหอดยัดจงสังเกตหูยาวสิงจงลูซังฉันมองซ้ำซ้ำยืนกิ่งจีฮักจีอิงจองฟังฟัดจีหัวเด็กกาโดดยิ้มแล้วก็ฉีฟงI'm gonna make you mine.
直前不